คุณไม่อยากขายของแพงไม่จำเป็นต้องดูคลิปนี้นะวันนี้เราจะมาดูกันในเรื่องของ3องค์ประกอบนะคะว่าทำไมของบางอย่างเนี่ยถึงสามารถขายแพงได้แล้วเราจะสามารถนำไปปรับใช้กับสินค้าที่เรามีอยู่ได้ยังไงซึ่งคลิปนี้นะเราจะแบ่งเป็น2ส่วนส่วนแรกนะคะที่ได้ก็จะบอกว่าโอเคการที่จะขายของแพงเนี่ยเราจะต้องทำยังไงบ้างและส่วนที่2คืออะไรคือวันนี้ที่ได้มากินกุ้ง lobster กับเนเธอร์นี้เนี่ยก็เป็นวันครบรอบ5ปีของเรา Break Trip and Anniversary นะครบรอบแต่งงานเนาะเราก็เลยมาทำคลิปไปด้วยเลยละกันเนาะเหตุผลแรกเลยนะคะก็คือเรื่องของคุณภาพแน่นอนว่าคุณภาพเยอะขึ้นของก็แพงขึ้นเนาะเช่นวันนี้ที่ได้มากินกุ้ง lobster เนี่ยก็มันเป็นสัตว์ที่มีโปรตีนสูงนะคะถ้าไปเทียบกับอย่างอื่นอย่างเช่นอกไก่หรืออะไรเงี้ยในปริมาณที่เท่ากันเนี่ยกุ้ง lobster ก็จะให้โปรตีนที่มากกว่านะคะแล้วก็ยังมีวิตามินต่างๆด้วยอันนี้ก็จะเป็นเรื่องที่ทำให้ราคาสูงขึ้นได้ค่ะต่อไปอย่างที่2คือเรื่องของประสบการณ์หรือบรรยากาศที่เราได้จากการซื้อสิ่งนั้นนะยกตัวอย่างถ้าสมมติว่าติแน่เนี่ยจะทำผัดกะเพราที่บ้านหรืออะไรอย่างงี้ใช่มั้ยเดี๋ยวไปซื้อหมูซื้อผักมามันจะถูกกว่าการที่ไปกินที่ร้านอาหารแบบเป็น10เท่าเลยเพราะว่าอะไรเพราะบางทีเราไปกินที่ร้านอาหารเนี่ยแบบร้านดีๆนะไม่ใช่ร้านข้างทางอะไรเงี้ยเราก็ได้ในเรื่องของอะไรเราก็ได้ในเรื่องของบรรยากาศเราก็ได้ในเรื่องของความรู้สึกพิเศษแบบได้ไปกินอาจจะเป็นแบบว่าวันที่มีเป็นวันพิเศษเป็นโอกาสดีๆหรืออะไรเงี้ยนะคะอันนี้เนี่ยก็เกี่ยวเช่นเดียวกันหรือถ้าสมมติว่าเราซื้อกระเป๋าแบรนด์เนมอะไรอย่างงี้ใช่มั้ยมันจะแตกต่างกับการซื้อกระเป๋าตามตลาดนัดนะเรื่องคุณภาพโอเคนึงแล้วแต่บางทีคุณภาพก็อาจจะพอๆกันก็ได้นะถ้าเราดูเป็นนะคะแต่ว่าเรื่องของเรื่องคือมันมีเรื่องของประสบการณ์ด้วยเช่นถ้าสมมติว่าเราไปซื้อที่ตลาดนั้นเนี่ยบางทีเนี่ยเขาอาจจะใส่ถุงกับแกงให้เราก็ได้พอเราซื้อเสร็จใช่ไหมแต่ว่าถ้าสมมติว่าเราไปซื้อในร้านที่เป็นแบบร้านแบรนด์เนมหรืออะไรเงี้ยกว่าเขาจะแบบว่ากว่าเราจะได้เดินออกใช่ไหมมันต้องมีกล่องมันต้องมีกระดาษกล่องมันต้องมีอะไรดูนั่นนี่ในกล่องต้องใส่ถุงไปใส่อะไรอีกพอเรากลับมาบ้านแล้วเรามาเปิดออกอะไรเงี้ยเราก็รู้สึกทำไมเราก็รู้สึกพิเศษนะคะอันนี้แหละคือเรื่องของประสบการณ์เนาะต่อไปที่3คืออะไรคือเรื่องของดีมานด์นะคะหรือว่าความต้องการในตลาดนั่นเองถ้าของมันยิ่งหายากเนี่ยมันยิ่งทำให้ทำไมมันยิ่งทำให้ราคาเนี่ยยิ่งสูงขึ้นเนาะยกตัวอย่าง lobster ที่ได้มากินวันนี้นะคะก็เป็นสายพันธุ์ที่ค่อนข้างหายากเหมือนกันเนาะเป็น main lobster นะคะก็คืออะไรก็คือ lobster จากรัฐ Maine เป็น lobster แถบอเมริกันนะเนาะทีนี้เนี่ยเชื่อไหมว่าแต่ก่อนเนี่ยมันเคยเป็นของที่ถูกมากเลยนะถูกถึงขนาดว่าเอาไปให้คนในคุกนะคะกินแบบคนในคุกกิน lobster แล้วเพราะว่ามันแบบหาง่ายอ่ะมันแบบเกยตื้นขึ้นมาอะไรเงี้ยใครๆก็กินได้แต่ว่าตอนนี้เนี่ย lobster ก็ทำไมมันก็มีน้อยลงหายากขึ้นรวมถึงการแบบเพาะพันธุ์หรือว่าอะไรเงี้ยก็ยากขึ้นเช่นเดียวกันราคามันก็เลยทำไมราคาก็เลยสูงตามเพราะฉะนั้นเดี๋ยวเราไปดูกุ้ง lobster ที่ดีน่าสั่งมานะคะก็ได้มาแล้วนะคะ lobster นี่โอ้โหตัวใหญ่มาหึกมามากนะคะ lobster เนี่ยมันจะแตกต่างกับกุ้งมังกรนะแตกต่างกันยังไง lobster มันจะมีกล้ามนะคะขณะที่กุ้งมังกรมันจะไม่มีแล้วก็ลักษณะจะเป็นสีแดงมีโทนดำๆอยู่อะไรอย่างนี้นี่ก็พูดเชี่ยวชาญ นะทีนี้เราก็มาลองกินกันเลยตรงเนื้อส่วนที่ดีน่าชอบที่สุดนะคือตรงกล้ามนะคะแต่ดีน่าเห็นที่ไทยหลายที่เลยค่ะขายแต่หางมันใช่ไหมรู้สึกว่าหางมันเฉยๆอ่ะแต่ว่ากล้ามเนี่ยคือมันมีความแบบเนื้อแน่นนะคะแล้วก็มีความแบบหวานมันนิดหน่อยนะทีนี้เนี่ยสำหรับตัวซอสเนี่ยถ้าเป็นแบบฝรั่งนะเขาก็จะใช้แบบเนยจิ้มกับเนยซึ่งดิฉันไม่ชอบแล้วถามว่าเขามีน้ำจิ้มซีฟู้ดไหมไม่มีนะวันนั้นดิฉันก็เอาใช้กระปุกเล็กๆเอาน้ำจิ้มซีฟู้ดมาเองนะแล้วเดี๋ยวลองไปแกะกุ้งกันก่อนนะวิธีการแกะเนี่ยต้องบอกวิธีแกะด้วยเวลาที่ดิน่าทำเนี่ยคือดิน่าจะใช้ทิชชู่นะมาจับเพราะว่ามันร้อนนะแล้วหลังจากนั้นเนี่ยก็แยกอะไรแยกทำส่วนหัวกับส่วนหางออกจากกันนะคะไปดูแล้วก็เป็นกล้ามใหญ่มากต่อไปก็จะเป็นหางอันนี้หางโอเคตอนนี้นะก็ตัดส่วนหางมาได้แล้วอันนี้ก็ดูอันเล็กนะแต่ว่าจริงๆที่น่าตัดมันออกนะแล้วก็โอเคมาลองกินกันนะคะส่วนหางก่อนเลยที่หลายคนชอบจิ้มน้ำจิ้มซีฟู้ดของเรานะอร่อยมากมีความเด้งเหมือนแบบชิ้นเนื้อเด้งแล้วเป็นความกรุบกรุบที่ผิวด้านนอกแล้วก็เคี้ยวแบบหวานนิดๆน้ำตาจะไหล อร่อยมากนะคะตัวหางเดี๋ยวเราไปเดี๋ยวเรามาดูที่กล้ามของมันกันซึ่งกล้ามเนี่ยก็แน่นอนว่ามี2อัน
ช่นะคะสองกลางเรียกเป็นอะไรเรียกเป็นสองกลางสองกลางอะซึ่งเหมือนข้างหนึ่งมันจะใหญ่ข้างหนึ่งมันจะเล็กเพราะว่าอะไรรู้ไหมเพราะว่าโครง lobster เนี่ยรู้ป่าวว่ามันเหมือนมนุษย์มากมันมีถนัดซ้ายถนัดขวานะอันนี้เรื่องคิดว่าน่าจะเป็นข้างที่มันไม่ค่อยถนัดถนัดไม่รู้เหมือนกันไอ้ข้างที่ถนัดอาจจะใหญ่กว่าบ้างอะไรอย่างเงี้ยนะพอได้เห็นไหมมันใหญ่มากนะโอ้ใหญ่กว่าหน้าที่แน่นะทีนี้อ่ะนี้เวลาที่เราจะกินใช่ไหมกล้าแบบมันจะชอบเก็บน้ำเอาไว้เยอะเพราะนี้เขาแบบว่าอะไรอ่ะนึ่งมาใช่ไหมให้เราต้องปั๊มน้ำออกอ่ะน้ำมันจะเยอะมากเพราะไม่งั้นเนี่ยตอนที่เราแบบว่าแกะมันออกมามันจะน้ำมันจะเยอะพี่อะไรออกมาทุนมาหักตรงนี้ออกโอเคตรงนี้ก็มีเนื้ออยู่แล้วก็ซ่อมหมูมาก็ได้นะส่วนตรงนี้เราก็ใช้ไอ้นี่กระเทาะมันออกหลังจากที่เราใช้เวลานานมากในการแกะ lobster ออกมาเราก็ได้มันออกมาแล้วนี่ก็เป็นลักษณะแบบนี้นะดีนะทุลักทุเลไม่ใช่ก็เลยออกมาไม่ค่อยสวยแต่ว่าเดี๋ยวแหละเดี๋ยวชอบตรงที่มันเป็นก้ามที่สุดนะอร่อยกว่าต้องห่าง lobster เนื้อทอดของก้ามเลยสุดอร่อยมากเพราะฉะนั้นถ้าสมมติว่าใครชอบคลิปนี้นะใครที่น่าพาไปเที่ยวไปกินอีกนะคะก็สามารถที่จะคอมเมนต์ได้ข้างใต้เนาะว่าอยากดูอีกนะคะแล้วก็จะพามาทำอะไรแบบนี้นะคะเพราะฉะนั้นใครชอบคลิปนี้นะคะก็อย่าลืมกดไลค์แล้วกด subscribe ได้ที่เพจที่แม่ทีเลอร์นะคะหรือว่าจะเป็นใน YouTube ใน TikTok หรือว่าใน IG ก็ได้เช่นเดียวกันนะสำหรับวันนี้ก็มีเท่านี้ค่ะสวัสดีค่ะ